ัญญากับเธอสัญญาที่ไม่เปลี่ยนแปลงรักฉันที่มีให้เธอจากนี้ฉันขอมีเธอผู้เดียวฉันเองจะคอยอดทนยากที่มีจนไม่ทิ้งกันฉันพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักสองเรายังยืนต่อไปผ่านวันผ่านฤดูI'm not afraid to die.
ือเป็นสติปัญญานี่จะบอกว่าเราไม่ต้องการใครรู้พะโล้ปิดพะโล้นะไม่รู้ฝึกแบนแก้วแบนแก้วฝึกออกดาวเนี่ยดอกไม้ฝึกแบนแก้วหมดแล้วไม่ใช่เงินหมดเหมือนกันไม่ได้รวยแต่หมดทั่วเพราะว่าคุณปิดแต่งงานเป็นคนสุดท้ายนะแบนแก้วก็ต้องถูกนะครับก็ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความรักเสมอก็คิดถึงเพลงคนหนึ่งที่บอกว่าด้วยความรักไม่มีจบแม้ถือติดกบยากวนความรักเลือนจะเนิ่นนานกี่วันกี่ปีกี่เดือนดินฟ้าจะคอยเคลื่อนใจไม่ลืมรักเธออันนี้ก็เป็นคำพูดที่สะกิดใจคุณพิกและคุณเบิร์ตนะครับก็รักกันมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับพิกและเบิร์ตที่ตัดสินใจมาแต่งงานในวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าจุดเด่นตามปากของจอยปิ๊กมีจุดเด่นข้อแรกเลยก็คือไม่เจ้าชู้ซื่อสัตย์ก็บอกว่าอย่างนั้นแล้วก็มีสิบปีที่กำลังรักปิ๊กมีข้อที่หนึ่งเลยที่มีข้ออื่นมีความดีของปิ๊กมากมายเปิ้ลเขาบอกอย่างนั้นส่วนเปิ้ลในสายตาของปิ๊กนั้นบอกว่าจุดเด่นมีอะไรตั้งแต่เรื่องหนึ่งก็คือว่าเปิ้ลเป็นคนที่มีความขยันแบ่งแบ่งบ้านที่ดีแล้วเขาก็ทุกอย่างมอบความรับผิดชอบเปิ้ลเงินมอบมอบให้เปิ้ลเป็นเก็บนี่เป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่เป็นความรักแท้ที่ทั้งสองให้แก่กันและกันดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันแห่งความรักพ่อขอยกตัวอย่างชีวิตเราไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมากแต่เพียงแต่ว่าเราเข้าใจชีวิตแล้วก็มีความสุขงั้นก็ขอยกตัวอย่างเสน่ห์อย่างหนึ่งของชีวิตนั่นคือเสน่ห์จากภาคคีริ้วเรื่องภาคคีริ้วเป็นยังไงบ้างเรื่องแรกภาคคีริ้วไม่ยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งสะอาดสิ่งอื่นสะอาดเสน่ห์ของคนนั้นอยู่ที่เรายอมเสียสละนะเพราะนั้นผู้ชายก็ต้องเสียสละให้ลูกให้ภรรยามีความสุขภรรยาก็ต้องเสียสละบางครั้งอาจจะเจ็บปวดเหนื่อยบ้างแต่ก็อยากให้สามีให้ลูกมีความสุขนี่คือเสน่ห์อย่างแรกพระคิริลูกเรียบง่ายบอกพระคิริลูกนั้นดูสร้างความสงบได้แต่ก็สลัดความสงบนั้นออกไปเร็วก็บอกตัวนี้เป็นตัวสำคัญก็คือพระคิริลูกมีลักษณะคือการให้อภัยซึ่งกันและกันจะหาเทวดาไม่มีหรอกสามีที่เป็นเทวดาก็มีความผิดบ้างภรรยาที่เป็นนางฟ้าตลอดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อแต่ละคนก็ถึงข้อบกพร่องได้เราก็พร้อมที่จะสละเหมือนผ้าคีริ้วสละมาสละไปแล้วซักแล้วมันก็สะอาดเหมือนเดิมต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันประการที่สามผ้าคีริ้วก็คือว่าไม่มีราคาแต่คุณค่ายิ่งใหญ่นั้นคนที่มีความสุขไม่ใช่เป็นคนที่มีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านแต่บางครั้งกินข้าวกับปลาทูที่บ้านสามีภรรยาลูกกินข้าวด้วยกันเข้าใจกันก็มีความสุขความสุขไม่อยู่ที่เงินเท่านั้นแต่ความสุขนั้นเป็นคุณค่าที่เรามีชีวิตให้ซึ่งกันและกันประการที่สี่ท่าคิริพอใจอยู่เบื้องหลังความสะอาดนะมันยอมอยู่เบื้องหลังหลายครั้งภรรยาก็ต้องพร้อมที่จะมาดูผลักดันให้สามีนั้นทำงานสามีก็ต้องพร้อมที่จะผลักดันให้ภรรยานั้นประสบความสำเร็จแต่ละคนต้องร่วมมือซึ่งกันและกันจึงชีวิตจะมีความสุขอีกประการหนึ่งถ้าคิดว่าทนทานนานขัดถูสักครั้งไม่เปราะบางชีวิตนั้นต้องผ่านร้อนหนาวรวยจนร้องไห้น้ำตามาตลอดนักปฏิบัติก็สอนแล้วว่าต้องอดทนอดทนแล้วก็ชีวิตเราจึงจะมีความสุขเป็นพ่อขอให้เรื่องราวต่างๆนี้เป็นบทสอนใจผู้บ่าวสาวทั้งปิดและก็เปิ้ลในวันนี้ส่วนพระคัมภีร์ในวันนี้จริงๆก็ตรงกับชีวิตของเราพระเยซูนั้นบอกว่าผู้ชายที่ดีนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันผู้หญิงบางครั้งก็เก่งกว่าผู้ชายทั้งปากทั้งความสามารถแต่ว่าต้องเคารพผู้ชายเวลาเดียวกันผู้ชายนั้น
พระเจ้าอาดัมแล้วก็เฮวาสร้างผู้หญิงจากผู้ชายก็ต้องบอกว่าผู้ชายต้องรักภรรยาปานดูใจของตนเองไม่ใช่ปานจะคืนแต่ต้องปานดูใจของตนเองนอกจากนี้พระองค์ก็เชิญชวนให้เรามีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันเป็นต้นสิ่งที่พระองค์บอกไว้ก็คือว่าไม่ให้อย่าร้างวันนี้เราก็ทางญาติเจ้าสาวนะของจอยมาซื่อสัตย์รักกันมาตลอดในความเป็นพยานยืนยันแล้วก็อยากให้มีเป็นแบบนี้ให้เราต้องรักเจ้าสาวคนเดียวเท่านั้นเวลาเดียวกันก็สะท้อนให้เพื่อนก็รักผู้ชายแค่คนเดียวเท่านั้นนี่คือเป็นสิ่งที่พระยุทธเจ้าได้สอนเราในวันนี้นอกจากนี้ก็ดูเหมือนว่าคนมีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นต้องการผู้วิเศษต้องการเจ้าหนุ่มเจ้าชายผู้พิเศษแต่ต้องการผู้ชายสักคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเธอเวลาเธอร้องไห้เวลาเธอมีปัญหาจับมือไว้เวลาเดียวกันผู้ชายก็ไม่ต้องการนางฟ้าแต่ต้องการภรรยาที่พอพูดคุยกันได้ที่เป็นสิ่งซึ่งพระคัมภีร์ไว้สอนไว้ดีแล้วก็ขอให้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของคุณติ๊กว่าเราซื่อสัตย์ตามที่คุณจอยบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่ชู้ซื่อสัตย์นั้นได้รักษาคำมั่นสัญญาตรงนี้ตลอดไปแล้วก็ขอทั้งสองได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกก็ขอให้บทอ่านที่อ่านในบทที่หนึ่งและบทที่สองได้พูดถึงว่าถ้าเราเอาแต่ใจตัวเองนะสวรรค์ในอกในลมในใจคำว่ามันก็คือยึดตัวเองเป็นจุดสุดการนะตัวเองเป็นฉันถูกเสมอเองผิดสามีผิดภรรยาผิดอันนี้คือนรกในใจสวรรค์คืออะไรสวรรค์คือการที่เราไม่ยึดถือตัวเองเป็นหลักแต่ยึดถือความถูกต้องยึดถือความรักของพระเจ้าเป็นที่ตั้งรู้จักให้อภัยรู้จักที่แบ่งปันซึ่งกันและกันขอให้คุณบิ๊กThank you.
ทำทุกอย่างเพราะเยซูจะพบกับเราเส
รวยที่ท่านทั้งสองมีเขตจำนวนอย่างสมรสกันขอให้จับมือขวาของกันและกันและแสดงความสมัครใจต่อหน้าพระเจ้าและพระศาสนาจักรของพระองค์ข้าพเจ้าโยมบัณฑิตานันทวงศ์ทิพย์ขอรับพุทธินาภาเป็นมารยาและขอสัญญาว่าจะสัตย์ซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทั้งเวลาป่วยและเวลาสบายเพื่อรับและยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหายความสมัครใจที่พวกเราสามแสดงต่อหน้าศาสนาจากนี้ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาอนุบำรุงให้เข้มแข็งและประทานพระพรแก่ท่านทั้งสองอย่างอุดมสมบูรณ์สิ่งที่พระเจ้าได้รวมไว้ให้ชีวิตสนิทกันมนุษย์จะแยกกันเลยคนที่ยาราโรเนียมขอให้รับแหวนของนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความเชื่อใจของโบสถ์เดชมนาพระบิดาและพระบุตรและนาที่ทางหลวงจะเก็บเอาไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าคุณพระบรมมี
ดับมาในสถานที่นี้นะครับช่วงนี้เชิญท่านผู้กิจมาอยู่ตรงกลางที่คนจะมาจอดนะครับเมื่อมีการมาดูการจัดทีมกองกำลังใกล้มาเดี๋ยวท่านผู้ชมนี้แล้วก็ที่ท่านเดินออกไปได้ครับขอเชิญคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณแม่คุณตาคุณย่าคุณตาคุณแม่แก้วThank you.
พระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น